หาซื้อไว้ยากแล้วแต่การถอดฝาหลังเรียกว่ายากกว่าหลายเท่านักสำหรับ ASUS ZenFone 5ที่ทำฝาหลังมนันแน่นหนามากจนพยายามแกะไปก็คิดถึงหน้าคนที่ออกแบบไปราวกับว่าไม่อยากให้ลูกค้าอย่างเราๆได้ใส่ซิมกันเลยทีเดียวถึงแม้คู่มือที่ให้มาจะมีวิธีแกะฝาหลังมาให้ด้วยถึงหนึ่งรูปทวนบนกระดาษขนาดเล็กจิ๋วกว่าบาัตรถไฟฟ้าแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลังจากอ่านจบรู้สึกชีวิตไร้ค่าขึ้นมาทันทีแค่แกะฝาหลังก็ยังทาไม่ได้ แต่ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเลยทําการทดลองด้วยตัวเองมาหลายต่อหลายรอบจนสุดท้ายก็เปิดได้วันนี้เราเลยขอมาแกะาฝาหลังให้ดูกันว่าแท้จริงแล้วที่คนคิดว่ายากนั้นทุกคนคิดถูกแล้วสําหรับช่องสลักที่เอาไว้แกะฝาหลังนั้นถูกออกแบบให้อยู่ทางด้านซ้ายล่างของเครื่องก่อนอื่นให้จับด้วยท่ามั่นคงดังนี้นิวชี้และนิวโป้งซ้ายจับที่ขอบฝาหลัง อีก3านิ้วประคองมือถือไว้ด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นจากนั้นให้ใช้เล็บนิ้วโป้งมือซ้ายดันเข้าไปในช่องสลักพร้อมผักตัวเครื่องส่วนหน้าออกจนเกิดช่องเล็กๆกว้างขนาดที่มดดางลำบากใจจะเดินผ่านให้ใช้เล็บรูดขึ้นหรือลงไปตามช่องที่เกิดขึ้นจนเกิดเสียงดังกลิก๊กแล้วก็รูดต่อไปจนมันดังกลิก๊กกลิก๊กกลิก๊กกลิ๊กอย่างเพลิดเพลินใจจากนั้นจะเกิดช่องว่างให้เรารูดไปโดยรอบรูดให้ครบทั้งด้านซ้ายด้านขวาและด้านล่างจากนั้น ฝาหลังก็จะเปิดออกอย่างง่ายได้หลังจากลองแกะหลายต่อหลายรอบแล้วพบว่าไม่เล็บก็ฝาหลังจะต้องมีรอยฝากไว้เสมอณนะจุดนี้ขอให้ทำใจชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แลจบจะ้ะบ๊ายบาย